วันนี้จะพาทุกคนไปเช็คสีผังเมืองกันแบบละเอียดกันนะคะซึ่งวันนี้จะพาเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะซึ่งจะเป็นส่วนที่ดูแลในเรื่องของผังเมืองโดยตรงค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะคะเราก็มาที่เมนูด้านบนค่ะที่เขียนว่าหน่วยงานในสังกัดกรมนะคะจากนั้นก็ไปที่เลือกที่ส่วนภูมิภาคนะคะเมื่อท่านเลือกที่ส่วนภูมิภาคเสร็จแล้วก็ลองไปเลือกในจังหวัดที่เราสนใจได้เลยนะคะในวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูที่ระยองนะคะซึ่งก็เป็นเขตที่เราสนใจอยู่ค่ะก็คลิกเข้ามาที่คำว่าระยองได้เลยนะคะจากนั้นเว็บไซต์ก็จะพาเรามาที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองระยองนะคะที่งานบริการข้อมูลนะคะงานบริการด้านผังเมืองนะคะเมื่อคลิกเข้ามาค่ะเราก็คลิกที่ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินค่ะตรงนี้ได้เลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาค่ะหน้าจอก็จะปรากฏแบบนี้นะคะคลิก1ครั้งค่ะเมื่อคลิก1ครั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าจอนี้เมื่อหน้าจอนี้ขึ้นมาค่ะให้มองด้านซ้ายนะคะตรงนี้ก็จะเป็นระบบที่จะสามารถตรวจสอบได้เลยค่ะว่าเราจะต้องเช็คสีผังเมืองเนี่ยจากตัวไหนได้บ้างสามารถเช็คจากตำแหน่งปัจจุบันที่เราอยู่ในที่เรานั่งทำงานหรือเรานั่งตรวจสอบได้อยู่ปัจจุบันได้เลยนะคะแล้วก็จากนั้นเรามาคลิกที่ตรงเลขโฉนดของเราค่ะตรงนี้ค่ะก็จะต้องใส่จังหวัดใส่อำเภอแล้วก็ใส่เลขโฉนดของเรานะคะเมื่อเราใส่ข้อมูลไปแล้วเราก็คลิกที่คำว่าค้นหานะคะเลือกได้เลยค่ะเมื่อเราคลิกที่ค้นหาปุ๊บเนี่ยระบบก็จะพามาที่จุดที่เราสนใจนะคะเนี่ยค่ะก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ได้เลยนะคะเห็นไหมคะสีชัดเจนมากค่ะในเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการเนี่ยค่ะจะมีรายละเอียดบอกอย่างชัดเจนแล้วก็แม่นยำมากๆเลยนะคะท่านไหนที่กำลังจะลงทุนที่ดินนะคะการเช็คสีผังเมืองค่ะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะในการที่เราจะดูแนวโน้มของที่ดินของเราแล้วก็ดูอนาคตของที่ดินของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในสีผังเมืองนั้นนะคะว่าเราทำอะไรได้บ้างเราทำประโยชน์ด้านไหนแล้วก็ตรงนี้นะคะในเว็บไซต์ของนี้นะคะของกรมโยธาเนี่ยค่ะเราจะเห็นรายละเอียดมากมายเลยค่ะเราลองเลื่อนดูด้านขวานะคะสามารถปรับความเข้มของสีได้นะคะแล้วก็เพื่อจะได้ดูตำแหน่งของที่ดินที่เราสนใจแม้ว่าเราเช็คในตำแหน่งที่เราสนใจแล้วค่ะเรายังดูพื้นที่ข้างเคียงได้นะคะแล้วก็มีรายละเอียดให้เราเห็นได้ด้วยค่ะว่าสีต่างๆหมายความว่าอย่างไรนะคะที่สำคัญนะคะมันมีในเรื่องของเขตควบคุมอาคารถนนในอนาคตได้ด้วยค่ะลองเข้าไปดูนะคะท่านไหนที่ยังไม่เคยใช้เว็บไซต์นี้ก็ลองเข้าไปใช้บริการดูค่ะใช้ได้ฟรีค่ะตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะคะ